เรามีเพียงหนึ่งจอจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถเฝ้าดูงานต่างๆของเราได้แบบแบ่งหน้าจอและหลายจอทำอย่างไรครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะพาพวกเราไปรู้จักกับตัว extension ของ Chrome ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า Tab Resize นะครับโดยโปรแกรมนี้นะครับจะทำหน้าที่ในการแบ่งจอภาพของเราออกเป็นหลายจอครับจะช่วยเราในกรณีที่เราต้องการเฝ้าดูงานอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นแบ่งหน้าจอหนึ่งเพื่อการเรียนการทำงานเพื่อความบันเทิงหรือว่าเฝ้าดูราคาหุ้นอะไรต่างๆเราสามารถทำได้บนหน้าจอเดียวมีวิธีการอย่างไรมารับชมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้จัดทำด้วยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่ตัวเว็บไซต์ของ Google Chrome นะครับจากนั้นเราก็จะพิมพ์คำว่า Tab Resize Extension นะครับนะครับเดี๋ยวจันขยายให้ดูนะ Tab Resize Extension นะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Enter ครับเราจะเจอลิงก์แรกนะครับที่ชื่อว่า Tab Resize Split Screen Layout นะครับให้คลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราจะเจอ extension ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Tab Resize Split Screen Layout นะครับซึ่งจะมีโลโก้เป็นลูกศรหัว2ทางนะครับนะแล้วก็จะมีการแบ่งหน้าจอเป็น4ส่วนแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วครับหลังจากนั้นเรากดปุ่มเพิ่มใน Chrome ได้เลยจากนั้นกดปุ่มเพิ่มส่วนขยายครับรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวส่วนขยายนี้ก็จะถูกติดตั้งเมื่อเสร็จแล้วเราจะสังเกตว่าที่ด้านขวาบนก็จะแสดงวินโดว์ให้เราทราบนะครับว่าตอนนี้ส่วนขยายได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับสังเกตจากการมีไอคอนบน status bar ตรงนี้นะครับนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสมมติว่าเราจะใช้งานทำอย่างไรนะครับถ้าหน้าจอใครเป็นเหมือนอาจารย์นะครับก็คือตัวโลโก้ extension นั้นหายไปไม่ต้องตกใจนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มจิ๊กซอตรงนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับเราจะเจอคำว่า Tab Resize Split Screen Layout ให้เราทำการตรึงหน้าจอหรือทำการปักหมุดตรงนี้ไว้นะครับจากนั้นจะสังเกตว่าตัวโลโก้ของตัว Tab Resize ปรากฏขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับการใช้งานการแบ่งหน้าจอทำอย่างไรง่ายมากครับให้เราคลิกเข้าไปที่ตัวไอคอนของตัว Tab Resize นะครับแล้วก็ครั้งแรกยอมรับข้อตกลงในการใช้งานครับตัวซอฟต์แวร์นี้ใช้งานได้ฟรีนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะรองรับกับหน้าจอจริงๆได้หลายจอนะครับนะโอเคครับจากนั้นเขาก็จะมีคำแนะนำนะครับว่าในการแบ่งหน้าจอเขาก็จะมีตัวช็อตคัตให้เราเข้าถึงหรือว่าสามารถแบ่งหน้าจอได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็น Control Shift Z ก็คือยกเลิกการแบ่งหน้าจอนะครับ Control Shift บวก1ก็คือหน้าจอแบบ1คูณ1นะครับ Control Shift 2ก็คือแบ่งหน้าจอออกเป็น2ส่วนนะครับ Control Shift บวก4ก็คือแบ่งหน้าจอของเราเนี่ย1หน้าจอแบบนี้นะครับออกเป็น4หน้าจอย่อยนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วมาชมการสาธิตกันเลยครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าจอนะครับวิธีการเล่นง่ายมากครับก็เพียงแค่เราก็เพียงแค่เรานะครับเราจะเลือกว่าเราต้องการแบ่งหน้าจอแบบไหนครับ2คูณ2ใช่ไหมหรือจะเป็น1คูณ2ลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับตัวอย่างเช่นนะครับผมจะแบ่งหน้าจอออกเป็น2คูณ2นะครับก็จะได้4หน้าจอย่อยนะครับคลิกเลยครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะมีหน้าจอในการทำงานทั้งหมด4หน้าจอหน้าจอหนึ่งก็อาจจะเปิดเว็บไซต์หนึ่งไปนะครับอีกหน้าจอหนึ่งก็เป็น Google อีกหน้าจอหนึ่งก็เป็นดูข่าวที่ usatoday.com หรืออีกหน้าจอหนึ่งก็เอาไว้ในการติดตามข่าวในประเทศนะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็สะดวกดีนะครับเดี๋ยวเว็บไซต์อื่นก็ได้นะอย่างเช่นใครชอบเทรดเหรียญก็สามารถดูราคาเหรียญได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วแบบนี้สมมติว่า
เราต้องการเลิกใช้งานการแบ่งหน้าจอตรงนี้นะครับทำอย่างไรกดมาที่ตัวไอคอนเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการง่ายๆคือเราสามารถกดปุ่มUndo ตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะกลับมาที่หน้าจอหลักหน้าจอหนึ่งนะครับนะโอเคครับตัวนี้ก็ถือว่าสะดวกมากๆนะในการแบ่งหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดอื่นครับที่น่าสนใจนะครับตรงนี้นะครับทางด้านล่างตรงนี้เราจะสังเกตว่าที่หน้าจอของอาจารย์มันมี2หน้าจอย่อยนะครับหมายความว่าอย่างไรครับตอนนี้อาจารย์กำลังสาธิตอยู่ที่หน้าจอหลักครับหรือหน้าจอที่1นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์มี2หน้าจอจริงนะครับนะเราสามารถที่จะแบ่งหน้าจอของเราเนี่ยไปอยู่ในหน้าจอที่1หรือหน้าจอที่2ก็ได้แล้วแต่เรานะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเลยนะนะครับการแบ่งหน้าจอนะครับเรายังสามารถที่จะทำการแบ่งหน้าจอตามที่เราต้องการได้ด้วยนะครับตัวอย่างเช่นตอนนี้เขาจะมีให้เลือกเพียง2คูณ2 2คูณ1 1คูณ2 1คูณ1นะครับบางท่านบอกว่าผมใช้6หน้าจอเป็นหลักนะครับทำได้ไหมได้ครับเพียงเรากดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับระบบจะให้เราแบ่งเลยครับว่าเราจะแบ่งเป็นกี่โลกี่คอลัมน์นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าแบ่งเป็น2แถวนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด1แถวมี3คอลัมน์ลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะโชว์รูปมาให้เราแบบนี้เราชอบแบบนี้ใช่ไหมถ้าชอบเราก็สามารถกดปุ่มเซฟได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสังเกตว่าที่ด้านบนนี้ก็จะปรากฏเห็นไหมครับเหมือนเป็นโปรไฟล์เขาสร้างให้เราว่า2คูณ3ลักษณะแบบนี้นะครับเราลองกดดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีทั้งหมด6หน้าจอตามที่เราระบุไว้เลยนะครับสะดวกมากๆครับเอาไว้ดูหุ้นก็ได้เอาไว้เรียนก็ได้เอาไว้ทำงานหรือติดตามค่าหรือรันสคริปต์อะไรบางอย่างก็สามารถทำได้พร้อมๆกันเลยนะครับกลับมาที่ตัวหน้าจอหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการยกเลิกก็สามารถทำได้2วิธีนะครับคือกด Control Shift แล้วก็ Z นะครับหรือจะกดปุ่ม Undo แบบนี้ก็ได้นะครับสะดวกมากๆนะครับเวลาที่เราต้องการแบ่งหน้าจอนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองโชว์การสาธิตการกดช็อตคัทดูนะครับสมมติว่าผมต้องการแบ่งเป็น4หน้าจอนะครับก็จะกด Control Shift แล้วก็4เห็นไหมครับลักษณะแบบนี้นะสะดวกสุดๆเลยนะครับยกเลิกก็ Control Shift แล้วก็ Z นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้และสาระเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งหน้าจอย่อยนะครับใน1หน้าจอหลักนะเอาไว้ใช้ประโยชน์ครับขอให้สนุกกับการทำงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ